สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอลิสาอินเจแปนนะคะจะพาทุกท่านมาดูผลไม้ที่ชื่อว่าบีวานะคะหรือว่าคล้ายๆกับมะยงชิดบ้านเราเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะรสชาติก็จะอมหวานเปรี้ยวนะคะชุ่มฉ่ำมากๆยิ่งแบบปอกเสร็จนะคะเอาใส่เอาเมล็ดออกนะคะใส่กล่องใส่ตู้เย็นกินแบบฉ่ำๆนะคะอร่อยมากค่ะแต่อันนี้นะคะเขายังไม่ได้แก่หรือว่าไม่ได้หวานแบบเต็มที่นะคะจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะอลิสาก็เลยเอามาจิ้มกับพริกเกลือกินนะคะอร่อยมากๆนะคะและเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงมากๆเพื่อนๆลองหาดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ